โอ้ยคุณเชียงมาแล้วเอาแน่เอาแน่หูพึ่งเลยเดุมากมาแดงๆเราลงมาเติมน้ำมันฝั่งปากช่องนะครับเพื่อนๆแล้วก็กำลังจะกลับขึ้นไปบนเขาอีกนะครับเรามาเติมเสบียงนะฮะรถติดมากดูดิครับด้านหลังก็ยาวกระจกรถแอดไลน์มากทุกคนอย่าว่าเนาะเมื่อคืนแอดหนาวมากนะครับแบบตอนตี4ตี5มันอุณหภูมิมันลงไงแบบ16องศาเงี้ยครับเป็นหวัดเลยทุกคนโอเคครับเจอกันบนเขาใหญ่ครับผมมาไหว้ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่เยอะมากครับทุกคนครับรถขาลงก็ติดรถขาขึ้นก็ติดนะครับแล้วก็จะเย็นๆค่อยๆไปด้วยนะครับทุกคนขอพรได้นะครับปีใหม่ไทยสาธุขอให้ทุกคนรวยๆครับโชคดีมีชัยครับทุกคนครับช่วงเทศกาลพ่อสุดก็จะเจอศึกหนักนะครับช้างก็ออกรถก็เยอะนะครับตอนนี้เป็น2แม่ลูกนะครับเดินขึ้นมาครับผมพ่อสุดก็มาดูแลครับช้าง2แม่ลูกยังไม่พอนะครับตอนนี้มีอีก1ตัวครับเพื่อนๆอยู่บริเวณโป่งผาตะแบกนะครับก็อยู่ตรงลานจอดรถเลยนะครับแอดมินหยุดรถอยู่ตรงนี้ได้สักพักนึงแล้วก็รู้สึกมีเสียงแปลกๆเดินออกมาจากด้านหลังนะครับก็เฮ้ยช้างแน่นอนพอหันไปครับโอ้โหเจ้าคุณเชียงครับทุกคนอยู่ตรงลานจอดรถเลยนะครับแล้วก็เขาก็ด้อมๆมองๆแล้วก็เราก็หยุดรถอยู่ตรงนั้นนะครับจากนั้นเราก็ถอยออกมาครับช้างทุกที่เราเห็นก็คือพลายคุณเชียงนั่นเองครับเพื่อนๆเป็นแฝดกุญชรนะครับแต่ว่าคำว่าแฝดเนี่ยไม่ใช่พ่อแม่เดียวกันนะทุกคนแต่ว่ามีลักษณะคล้ายกันครับแต่พลายคุณเชียงดูมากๆเลยครับทุกคนดูสิครับดมดองมองๆแล้วก็หูผึ่งสายตานี่เอาเรื่องเลยนะครับเขาจะข้ามฝั่งจากฝั่งขวาที่เป็นลานจอดรถมาฝั่งซ้ายนะครับแอดมินก็อยู่ไกลนะครับต้องถอยออกมาจากเขาห่างมากๆเพราะว่าเขาเป็นช้างเด็กก็จริงแต่ดูท่าทางถ้าวิ่งมาเนี่ยยังไงก็วิ่งเร็วกว่าเราแน่นอนครับแต่เอาเรื่องมากเลยนะครับแต่แอดมินก็ต้องรักษาระยะห่างแล้วก็เพื่อความปลอดภัยก็ต้องอยู่ห่างเขานะครับคุณเชียงเอ้ยจะมาก็มารีบข้ามมาตอนนี้รถหยุดให้หมดแล้วนะครับแอดมินก็ต้องบอกว่าขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็นักท่องเที่ยวทุกคนที่หยุดรถเพื่อรอให้เขาข้ามมาโป่งฝั่งตรงข้ามนะครับเพราะว่าทุกคนรู้นะครับว่าถ้าสมมติว่าเขาวิ่งมาแล้วรถไม่หยุดเนี่ยเป็นอันตรายแน่นอนสำหรับการมาเขาใหญ่เราก็ต้องให้เกียรติเจ้าของบ้านนะครับเพื่อนๆเขาเป็นสัตว์ป่าเขาเป็นเจ้าของบ้านนะครับก็ต้องให้เกียรติเขาแล้วก็ให้ความปลอดภัยกับเขาบางครั้งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถมาดูได้ทุกจุดนะครับเราเป็นนักท่องเที่ยวเราก็ต้องดูแลกันเองนะครับเพื่อนๆมาแล้วไอ้กุนเชียงมาแล้วเนี่ยครับข้ามถนนไปแล้วครับขอบคุณพี่ๆนะที่หยุดรถให้พี่กุนเชียงนะครับผมกุนเชียงข้ามโอ้ยหันหน้ามาแล้วหันหน้ามาแล้วเอาแน่กุนเชียงหูพึ่งแล้วนะครับก็ไปสิครับก็ลงโป่งไปเลยสิครับจะหันหน้ามาทำไมครับพี่กุนเชียงตอนนี้กุนเชียงข้ามถนนเลยสวัสดีภาพครับปรบมือสำหรับพลายกุนเชียงก็เป็นช้างพลายตัวน้อยๆนะครับอยู่ในโขลงแม่ดวงใจนะครับทุกคนหรือว่าโขลงแม่หางสั้นนั่นเองเวลาที่เขาออกมาอย่างนี้นะครับแสดงว่าโขลงอยู่ในป่าแน่นอนแต่พลายกุนเชียงก็อาจจะได้รับหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งให้ออกมาเป็นองครักษ์พิทักษ์โขลงหลอกล่อความสนใจให้กับนุชนะครับให้นุชมาดูเขานะครับแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจโขลงที่อยู่ในป่าซึ่งก็ได้ผลนะครับนุชก็มาดูเขาจริงๆนะโดยเฉพาะแอดมินคนหลงป่าตอนนี้พลายกุนเชียงก็อยู่ในโป่งแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็คุณแม่คงสอนมาดีนะครับกินดินโป่งจะได้ฟันแข็งแรงช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือว่าปีใหม่นั่นเองนะครับทุกคนก็ช้างป่าเขาใหญ่ก็เป็นอะไรที่ชอบเทศกาลมากๆนะเพื่อนๆยิ่งเทศกาลยิ่งรถเยอะช้างนี่ออกมากันจังนะครับแต่ช่วงไหนเงียบๆแอดก็งงนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช้างก็ไม่ค่อยออกมานะเพื่อนๆหรืออาจจะออกมาแต่แอดไม่เห็นแต่ว่าคือวันทำอะไรแอดก็ขึ้นบ่อยนะครับจากสถิติก็เจอบ้างนะครับไม่ใช่ไม่เจอเลยนะแต่ก็ไม่ค่อยได้เจอเหมือนเสาร์อาทิตย์นี่เจอแทบจะทุกเสาร์อาทิตย์เลยนะครับทุกคนหรือว่าถ้าเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยเฉพาะเนี่ยครับวันหยุดยาวช้างออกเยอะมากๆเลย
แสดงว่าช้างเขาใหญ่ชอบโชว์ตัวหรือเปล่าแอดแอดยินเดาเอาเองนะครับก็ฝากสำหรับเพื่อนๆ นะครับเวลาเจอช้างอย่างนี้ให้ทุกคนดูแลความปลอดภัยของตัวเองนะแล้วก็อย่าขับรถเร็วเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงยิ่งช้ายิ่งดีนะครับเพราะว่าเราอาจจะเจอช้างข้ามถนนเหมือนเมื่อกี้หรือสัตว์ป่าอื่นๆข้ามถนนที่นี่เป็นบ้านของเขานะครับแล้วก็ต้องเกรงใจเจ้าของบ้านให้ความปลอดภัยแก่สัตว์ป่าทุกตัวไม่ว่าจะเป็นบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หรืออุทยานแห่งชาติอื่นๆป่าอื่นๆเราก็ต้องปฏิบัติเช่นกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆ นะครับที่รับชมคนหลงป่าและก็สนับสนุนมาโดยตลอดขอให้ทุกคนมีความสุขในการรับชมคลิปนะครับแอดก็จะไปคุณเชียงก็จะเข้าป่าแล้วนะครับตอนนี้นะครับเดินออกจากโป่งแล้วจะไล่ใครอีกไหมเนี่ยเชียงตอนนี้รถก็เยอะนะครับอุ้ยคุณเชียงวิ่งเข้าป่าไปแล้วเอาวิ่ง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 ทะลุป่าไปเลยบ๊ายบายครับคุณเชียงบ๊ายบายครับไปรุ่นหลงป่าวิ่งใส่ใครอีกแล้วนั้นไปนะไปดีๆดูแลตัวเองด้วยรถเยอะครับคุณเชียงทุกคนเป็นห่วงนะครับบ๊ายบายครับ